สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมัตติเพรสออนไลน์ครับข่าวร้อนๆวันนี้ครับก็น่าจะเป็นเมื่อวานนะรายการโหนกระแสนะขออนุญาตเอ่ยนามนะก็มีเขาเอาคุณนิกกี้ฮะคุณนิกกี้ก็เพิ่งโดนปลดกลางอากาศหมาดๆนะอดีตพีมโคศกพักทางเลือกใหม่ฮะของหัวหน้าราเชนตระกูลเวียงฮะก็โดนปลดกลางอากาศกลางรายการว่างั้นเนี่ยครับก็ผมก็ไปเก็บข่าวเก็บตกมาฝากเพื่อนๆนะข่าวนี้ก็ดังฮะดังมากเพราะว่าคุณนิกกี้นี่เขาก็ดังนะเขาเป็นเจ้าของเพจนิกกี้ขยี้ข่าวแล้วก็เป็นเจ้าของเพจอะไรสวยสยองสวยสยองเกี่ยวกับพวกเสริมความงามที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะทำนมเบี้ยวจมูกเบี้ยวหน้าเบี้ยวเงี้ยก็ไปฟ้องเขาเพจเขาเรียกว่าสวยสยองแล้วเขาก็ดำเนินการให้ฟ้องร้องให้นู่นนี่นั่นให้อาจจะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะฮะมีจริงบ้างเท็จบ้างก็ว่านไปก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะเพราะต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันฮะก็มีเจ้าของเครดิตหนึ่งนะฮะที่ผมไปเสิร์ฟมานะเขาไปแจ้งความกองปราบนะฮะเครดิตนี้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเรือรักโรงพยาบาลเรือรักนะผู้บริหารโรงพยาบาลเรือรักนะก็เล่าให้ฟังว่าคุณนิกกี้เนี่ยเคยทำงานทีมของโรงพยาบาลในเรื่องนมนะทำหน้าอกทำนมนู่นนี่นั่นแล้วก็นำเข้าซิลิโคนนู่นนี่นั่นมาทำนมอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญมันก็มีปัญหากันตอนแรกทำตั้งแต่ปี2555ฮะก็ไม่มีปัญหานะก็ทำมาเรื่อยพอมาปี61เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเริ่มมีโพสต์ผ่านกลุ่มเพจนะสวยสยองเนี่ยกล่าวหาระบุว่ามันมีความเสียหายเกิดจากการทำหน้าอกที่โรงพยาบาล นี้นะฮะแล้วก็ออกข่าวดิสเครดิตประมาณนั้นนะกลุ่มพวกทำนมนะก็มาลุมอะทัวลงที่โรงพยาบาล นะโรงพยาบาลเลยแล้วเขาเลยเจรจาต้าไหวกันนู่นนี่นั่นบาบาบาสรุปว่าโรงพยาบาล นี้ก็มีการจ่ายไป 400,000 นะฮะจริงเท็จก็ไม่ทราบก็ไปสอบสวนเอาเพราะว่าเขามีหลักฐานในการโอนเงิน 400,000 บาทแล้วก็เรื่องก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็มีเรื่องเงินทองๆเข้ามาประพันเงินโอ้เยอะแยะฮะไปตามข่าวเองผมก็ไม่อยากขยี้นะเอาง่ายมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลเจ้าของโรงพยาบาลเขาก็เลยฝากบอกว่าอย่าไปทำเรื่องนี้กับใครเลยนะครับอย่าไปทำกับใครเลยมันก็ไม่ดีนะกับทุกฝ่ายมันทำให้เกิดการเสียหายแล้วก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันนะฮะเรื่องนี้ก็วานไปฮะตามกระบวนการทางกฎหมายนะคุณนิกกี้ชื่อจริงก็สิรินทิพย์ฮะศรีพักวิรไรประมาณนะเจ้าของเพจห้องสวยสยองแล้วก็เจ้าของเพจนิกกี้ขยี้ข่าวประมาณนั้นแล้วก็เป็นอดีตตอนนี้เป็นอดีตทีมโฆษกของพักทางเลือกใหม่ฮะก็ต้องขอชื่นชมหัวหน้าราเชนตระกูลเวียงนะท่านหัวหน้าพรรคนะท่านเด็ดขาดพอท่านรู้ข่าวปุ๊บว่ามีเรื่องพัวพันเรื่องการโดนกล่าวหาถึงจะโดนกล่าวหาเรื่องจะจริงจะเท็จก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลนะแต่ว่าท่านหัวหน้าเนี่ยท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณนะโดยอำนาจของหัวหน้าพรรคเนี่ยมีสิทธิ์ปลดออกได้ทันทีฮะตามมาตราของพรรคนะหัวหน้ามีสิทธิ์ปลดออกก่อนแล้วก็รู้สึกว่าวันที่13เนี่ยวันเสาร์ที่13เนี่ยทางพรรคทางเลือกใหม่จะมีการแถลงข่าวนะแถลงข่าวในเรื่องนี้นะเรื่องคุณนิกกี้นะว่าจะตั้งกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมหรือว่าจะมีการชี้แจงยังไงอะไรก็แล้วแต่นะก็รอตามข่าวก็ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจนะไปที่พรรคทางเลือกใหม่นะฮะจะมีการแถลงข่าวจากท่านหัวหน้าพรรคนะฮะจะแรงข่าวท่านก็ฝากข่าวมานะฮะก็เรื่องนี้ก็ต้องต่อสู้กันไปฮะ
ทางกระบวนการยุติธรรมนะเพราะว่ามันมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผลประโยชน์มันเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครนะเงินเป็นแสนนะครับไม่ใช่บาท2บาทนะเห็นบอกว่าตอนแรกก็เหมือนว่ายืมไปขอยืมได้ไป 400,000 มั้งแต่คืนมา 100,000 ประมาณเนี้ยแล้วก็เห็นข่าวล่าสุดว่าเอ้ยไม่ได้ตังค์นะฉันไม่ได้สักบาทเลยนะนู่นก็มาว่ากันไปแต่ว่าสมัยนี้หลักฐานมันมีฮะการโอนเงินนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วกันนะไอ้ผมก็ไม่กล่าวหาใครเพราะว่าผมเป็นคนนอกไม่อยู่ในไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมอะไรมากมายแค่เก็บมาเล่าฮะแล้วก็เก็บมาชื่นชมท่านหัวหน้าราเชนตระกูลเวียงฮะที่ใช้ความเด็ดขาดปลดก่อนที่จะมีเรื่องบานปลายนะปลดก่อนแล้วก็ค่อยมาชี้แจงกันมาแก้ต่างกันก็วานไปตามกระบวนการยุติธรรมนะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเก็บมาแล้วครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสก์เข้าบ้านอาบน้ำสระผมว่าตอนนี้โควิดเริ่มระบาดแล้วนะระบาดหนักโควิดวันนึงนะที่เห็นข่าวทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีสถิติมานะวันนึงติดประมาณทั่วประเทศนะประมาณเป็นพันคนนะพันขึ้นเลยนะวันนึงนะกลับมาใหม่อีกแล้วโควิดนะฮะก็เพื่อนๆออกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสก์นะครับเข้าบ้านอาบน้ำสระผมแล้วก็ไปอยู่ที่คนมากๆเนี่ยใส่แมสก์ไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะฮะในรถไฟฟ้าเนี่ยคนเยอะๆเนี่ยพยายามใส่แมสก์ก็แล้วกันนะผมก็ดูแล้วก็กลัวๆอย่างเงี้ยนะสุขภาพพอมันเป็นอะไรมามันก็ลำบากนะฮะถึงจะมีใบบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ของรัฐบาลก็มันยังไม่ครอบคลุมมันเพิ่งได้4จังหวัดเองนะยังไม่ครอบคลุมทั่วไทยโอเคครับให้กำลังใจทุกท่านครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับสวัสดีครับมโนครับสำนักข่าวมติเพรสออนไลน์